ประโยชน์ส่วนตัวคัดเส้นและบุญมีปัญหาและนอกจากความขัดแย้งข้างในประเทศแล้วความขัดแย้งข้างนอกในสังคมเราในออสเตรเลียหมายถึงในคันเราในถึงเรื่องการเมืองเพราะว่าคำเจ้านี่ก็แม่นอยู่ในตระกูลที่การเมืองอยู่แล้วถึงว่าข้าพเจ้าโบลินข้าพเจ้ามาแต้มหน้าก็แม่นลูกหลานที่เป็นการเมืองแต่ว่าเรื่องขัดแย้งการเมืองนี่มีย้อนอย่างย้อนว่าพวกที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาต่างหน้าประเทศถูกต้องรับรู้ของออสเตรเลียนี่จะทำการคุ้นควยให้สนับสนุนเพิ่นสำหรับคัดแย้งนำพวกเขาที่ว่าบวมักระบอบที่เขาปูนมาอันนี้มีข้าพเจ้าปฏิเสธข้าพเจ้าคิดว่ามันจะขึ้นทั้งส่วนคุณหรอกเป็นอย่างพระว่าจังเซนเพราะว่าพวกที่ว่าหวังอยากไปค้าขายมีอันความสะดวกยุ่งพุ่นดูประเทศลาวประเทศลาวฮะและตึงประเทศวิ่งเต้นหมดทุกอย่างแต่ว่าพวกเขาที่มาบอกสนใจเขาก็บอกสนใจด้วยเมื่อสุขุมก็เปิดหูเปิดตาแล้วเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็ไปเมืองลาวมาข้าเจ้าก็หูแล้วความโฆษณาส่วนเสื้อมันก็ไม่ได้ผลแล้วก็ยังจะไปโฆษณาไปลงถึงค่าผมอย่างเดินข้าพเจ้าเขาเว้ยมันหลายคนแล้วไปค่าอยู่เมืองลาวอยู่ซาลีมากันยังจะส่งพาคินมายังโบแล้วขายนั้นขายซ้ำลูกเมียกับป้ากันก็ขึ้นอยู่ในอันนี้มันเรื่องส่วนตัวขายเท่าไหร่มันมีอันนี้ความจริงอันนี้ท่านในเรามานี่หมายความว่าท่านในเราสิ่งที่ท่านได้ประสบพบมาไม่ได้เห็นได้ยินได้เห็นกับตานี่แหละท่านนั้นในส่วนหลักๆของหัวใจเราเด้อตัวอย่างเช่นว่าเมื่อมีคนลาวคนใดคนหนึ่งนี่มีแนวความคิดหันเหไปทางอยากกลับคืนไปนะพวกขึ้นค่าขายหรือว่าอยากกลับไปอยู่ใส่ชีวิตบ้านปลายไปเรียกมาได้แล้วจริงๆท่านมีแนวคิดว่าอยากคัดค้านครับผมหรือว่าท่านอยากเฉยๆอยู่หรือว่าท่านมีความคิดขึ้นอะไรอันนี้นี่ข้าพเจ้าขอเล่าความจริงเด้อแม่บ้านเกิดเมืองร้อนของเขานี่ผู้ใดก็เกิดฝังแท้แม่เสียดุแล้วเขาก็ต้องขึ้นฮอดบ้านเขาแล้วข้าพเจ้าขบวนเคยคานจักเตือว่าผู้ใดที่ไปลงทุนค่าบอกไปยามบ้านยามเมืองข้าเจ้าโบเคยขัดขานจักเตือมีแต่ว่าไปแล้วจะสุมาตัวงูมันพวงว่าโบมีคนเก่งแล้วมาตัวส่วนในงูไปอีกไปถือต้มอีกท่านข้าพเจ้าโบมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คันว่าแท้เฮานี่มันบ่ยอมเสียเปรียบเลยคนลาวออกคันว่าถือตัวแล้วต้มแล้วว่าเช่นพระโอ้ยกูบ่ยอมเสียเปรียบเพราะว่าตัวให้หมูไปให้หมูต้มอีกเห็นบอกอันนี้มันข้าพเจ้าหมู่จักคนลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าว่าให้เว้าความจริงสําคัญเรื่องไปเรื่องมาบ้านเมืองเฮาซื้อไปโลดพวกพี่น้องเจ้าของกลับไปมาหาสูตรแล้วท่านเจ้าก็ไม่ได้บอกอย่างน้องลุงก็ไปก็บุญปัญหาบ่ได้ขัดขาดบ่ได้ขัดขาดสิ่งที่ได้เว้าไปพูดลงไปหั่นแม่นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าแม่นสังคมอยู่ออสเตรเลียเฮานี่ก็ทุกอย่างก็ดีแต่ว่ามาถึงระนาวังหนึ่งวันนี้นี่จะมีปัญหาย้อนว่ามันมีความบกเข้าบกเข้าใจกันแล้วก็เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีมือที่สามมาแทรกแซมเลยพาให้พวกเขานี่บกเข้าบกเข้าใจกันแล้วก็อันนี้นี่มันก็สีแมนเรื่องบุญวาสนาของคนลาวเขากับโบจักเวลานะก่อนสินีจากบ้านเมืองเขาท่านกับข้าพเจ้าก็ได้ไปสัมมนาเอกสารที่3แล้วก็แม่นพญาผู้มีวงวิจิตรนั่นแหละมาเว้ากับเพิ่นว่าโอ้ยพวกปฏิการนี่มันไปใส่ไปโลดมันไปกัดกันนั่นแหละเขาบ่ต้องย่านมันอันนี้นี่ข้าพเจ้าเรามา30ปีมาเบิ่งมามันสิแม่นความเพิ่นตัวนี่ล่ะแม่นแท้ๆแล้วเขามาผิดกันบัดบั้นภายอันนี้นี่ครับเจ้าค่ะคิดว่าอันนี้นี่ขอให้เมื่อทุกคนคนลาวเฮานี่ให้มีน้ำใจว่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์นี่มันซ้ำหอยนี่มันก็สิมีความจริงย้อนอย่างย้อนว่าเฮาบ่เป็นเฮาเฮาบ่ฮักเฮาแล้วเฮาคือประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พาให้สังคมเขาแตกแยกกันอันนี้ครับเจ้าขอบอกเมื่อเท่านี้แล้วขอขอบใจนำยาไสยศาสตร์ที่ได้มาเยี่ยมยามโอเซรีก็คิดว่าการมาเยี่ยมยามเมื่อนี้ก็สิบ่เป็นเทื่อสุดท้ายและให้มาเยี่ยมยามขึ้นอีกแล้วเพราะว่าโอเซรีนี่ก็ประเทศใหญ่แท้ๆคนน้อยแต่ว่าหัวใจก็ใหญ่เด้อทั้งโอเซรีนี่ขอขอบใจขอขอบใจท่านท่านอุเทศสุวรรณวงศ์อยากดีมีจดก็คนเหมือนกันทุกนามความมีน้ำใจนั่นคือความงามอย่าเหยียบย่ำกันดีกว่าเกิดมาต้องตายกอดวายชีวิตก็เท่านี้ชีวิตของคนบอกว่าท่านมีหรือว่าท่านจนค่าความพร้อมเป็นคนนั้นก็เท่ากันคนนั้นมีค่าที่ผลงานดีเด่นพอได้ละเว้นว่าเป็นคนมีหรือคนจนเกิดมาเป็นคนนั้นจงหักกันเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกโซฟาความมีน้ำใจและความเมตตาจะสร้างสรรค์ให้โลกเขาดีรื่นรมเป็นคนมีหรือคนจนเกิดมาเป็นคนนั้นจงหักกันเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกโซภาความมีน้ำใจและความเมตตาจะสร้างสรรค์ให้โลกเขาได้รื่นรม